This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีก็ทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกในขณะนี้ทั่วทุกแพลตฟอร์มครับทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube ครับผมวันนี้เรายังอยู่กับออกอุดากรนะคะผู้ซึ่งหลายท่านเนี่ยบอกว่าเป็นนักเขียนผู้อาภัพแต่อยากจะเรียกว่าเป็นนักเขียนอัจฉริยะที่ไม่สมหวังกับชีวิตมากกว่านะคะครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องที่ชื่อแปลกมากพี่ Boat Ahoy Boat Ahoy แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างท้ายด้วยแน่นอนนะคะเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรือครับเพราะมีคำว่า Boat แต่ Ahoy เนี่ยไม่แน่ใจแต่หลังจากนี้นอกเหนือจากนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะคะครับว่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้างไม่สามารถจะคาดเดาจากชื่อได้เลยวันนี้มาฟังกันค่ะกับเรื่องสั้น Boat Ahoy ของออบอุดากรนะคะจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตของนักเขียนหนุ่มผู้นี้ซึ่งจากไปประมาณ70ปีแล้วค่ะและสำหรับห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็พบกับคุณผู้ฟังที่ไทย PBS Podcast เป็นประจำนะคะแล้วก็รวมไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยครับผมอย่างที่กล่าวมานะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็น thaipbspodcast.com ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ชื่อเดียวกันเลยครับ Thai PBS Podcast ถ้าเป็นแอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับก็จะมีทางของ Google Apple Podbean แล้วก็ทางของ Spotify นะครับแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแต่ถ้าต้องการติดต่อนะคะพูดคุยทักทายแจ้งผลการรับฟังหรือว่าอาจจะมีข้อติดขัดทางเทคนิคทุกเรื่องค่ะก็สามารถที่จะติดต่อทักทายกันได้3ช่องทางด้วยกันนะคะคอาจจะ inbox ก็ inbox มาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่ามาที่แฟนเพจรัศมีมณีนินถึงดิฉันก็ได้อีกเช่นกันหรือถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันครับผม3ช่องทางเลยนะคะแล้วก็ยังมีทางอีกทางนึงด้วยครับเพิ่งจะมีคนค้นพบช่องทางนี้ครับคือช่องทางธรรมชาติช่องทางไหนหรอเรียกว่าไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติดีกว่าครับแต่ไม่คิดว่าจะไปโผล่ในช่องทางนี้คือมีคนไปส่งข้อความมาทางแฟนเพจไทย PBS ที่เป็นไทย PBS ใหญ่อะครับพี่อ๋อคือเพจของไทย PBS เนี่ยไทย PBS นี่คือชื่อของสื่อสาธารณะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นสื่อเสียงเราก็จะมีเพจย่อยลงมาใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือไปทางนู้นเลยใช่ครับไปทางไทย PBS กลางไปทางไทย PBS กลางครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้เราจะเล่าเรื่อง Boat Ahoy ให้ฟังครับแต่ว่าอาจจะไม่จบแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงที่สองก็เราจะมาตอบข้อความกันตอบข้อความกันเพราะว่ามีข้อความที่ตกค้างกันเอาไว้นี่เยอะทีเดียวนะคะครับมาตอบข้อความแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับมีคลิปอีกหนึ่งคลิปค่ะที่จะเอามาให้ฟังกันเป็นคลิปที่จริงๆเรียกว่าส่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่ค่ะแต่ว่าเราคิดกันว่าถ้าเราอ่านในช่วงของที่เราอ่านออุดากรเนี่ยมูดมันจะไม่ได้ตอนนั้นเราอ่านเรื่องก็หนักเหลือเกินการเมืองมาตอนนี้ล่ะค่ะโบ๊ทอฮอยเนี่ยพอได้ละนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้คุณได้ฟังอ่านให้คุณได้ฟังเนี่ยช่วงหนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งช่วงก็สบายๆเบาๆนะคะมาคุยกันทักทายกันแล้วก็ฟังคลิปที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาค่ะ
และเดี๋ยวเราก็จะมาเมาส์กันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของของรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของกติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่ครับอันนั้นยกเอาไว้ช่วงที่2เลยแต่ตอนนี้คิดว่าหลายท่านคงจะอยากฟังแล้วนะคะครับผมเรื่องสั้นชื่อแปลก Boat Ahoy ของออุดากรค่ะเรือเอกวุฒิพรเกรียงไกรมีใบหน้าเคร่งประกายตาของเขาค่อนข้างมองขณะที่เราก้าวเท้าลงบันไดมาพร้อมกันอย่างเงียบเชียบจากชั้นบนของภัตตาคารแห่งหนึ่งข้าพเจ้าพอจะทราบความรู้สึกของเขาแม้ปราศจากการไต่ถามเพราะว่าขณะนั้นดวงความคิดของข้าพเจ้าเยือกเย็นยังบอกไม่ถูกมันเต็มไปด้วยความรันทดและสลดใจมากพอที่จะนึกว่าความครุ่นคิดของวุฒิพรจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งเดียวกันนี้และข้าพเจ้าพอจะรู้ว่าขณะนั้นเช่นเดียวกับข้าพเจ้านายเรือเอกราชนาวีไทยพวกนี้แววชื่อน่านและนานอยู่ทุกระยะการเต้นของชีพจรนานอินทราวุฒชื่อนี้เองที่ส่งความกำสดเข้าไปท่วมท้นหัวใจกระทั่งไม่อาจมีคำพูดใดเลยหลุดพ้นมาจากลำคอของเราทั้งสองอีกเรือเอกวุฒิพรยังคงเงียบงันอยู่เช่นเดิมแม้ขณะที่ก้าวขึ้นไปบนออสตินคันเล็กของนายแพทย์สุดและแม้ขณะที่นายแพทย์สุดสตาร์ทเคลื่อนรถออกไปจากที่นั่นแล้วก็ตามอย่างไรก็ดีวุฒิพรขยับตัวนิดนึงแล้วก็เบือนหน้ามายิ้มกับอีกฝ่ายอย่างเศร้าสลดเมื่อนายแพทย์สุดเอ่ยขึ้นลอยๆว่าน่านเป็นคนที่น่าสงสารผมคงลืมเขาไม่ได้ไปจนวันตายมรณกรรมของเขาอาจเป็นเพราะความพยายามที่จะทำความดีเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมคิดว่าเพราะความทรงจำของเขามากกว่าที่จะจบชีวิตทั้งชีวิตของหน้าลงไปเช่นนั้นนายทหารเรือผู้นี้อึ้งไปนานก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่านานให้ทั้งความน่าสงสารความจดจำและแบบอย่างแต่ผมคิดว่าผมจะจดจำชื่อของนานอินทราวุฒได้ด้วยความรู้สึกที่ดีกว่านี้หากว่าชีวิตที่เหลวแหลกของเขาจะเกิดขึ้นเพราะการก้าวเข้ามาและจากไปของสุชาดาและบุคคลที่เขาปลิดชีวิตของตัวออกยื่นให้จะไม่เป็นคนคนเดียวกับผมเช่นที่มันเป็นไปแล้วนั้นนายแพทย์สุดหันมาสบตาอย่างเศร้าๆกับนายเรือหนุ่มผู้นั้นท้องฟ้าเหนือกรุงเทพซึ่งเมื่อครู่เพิ่งจะปกคลุมด้วยความขมุกขมัวบัดนี้มืดสนิทอาคารต่างๆเริ่มตามไฟส่งประกายกล้าไปทุกคนทุกแห่งนายแพทย์หนุ่มจับตาอยู่กับแสงนีออนสีม่วงที่เปล่งแสงวูบวาบวิ่งไปตามหลอดแก้วเหนือป้ายโฆษณามันเคยเป็นที่พิสมัยมากเสมอแก่เขาทุกครั้งที่ขับรถตากลมไปตามถนนสายต่างๆในเวลาค่ำคืนแต่บัดนี้แสงนั้นปราศจากความหมายเสียจริงๆกัปตันน่านเพื่อนรักหัวใจของนายแพทย์หนุ่มเต้นด้วยสำเนียงคล้ายประโยคนี้ซ้ำซาก
จนสมองเกือบไม่รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างจนกระทั่งเรือเอกวุฒิพรแตะหลังมือที่พวงมาลัยรถของเขาเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าที่นี่แหละครับหมอส่งผมลงตรงนี้ก็ได้ขอบคุณเรือเอกวุฒิพรเกรียงไกรยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกให้กับนายแพทย์หนุ่มอย่างเนิบช้าขณะกล่าวลาใบหน้าสีทองแดงกร้านซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแสงสว่างเพียงมัวๆของเขาในอิริยาบถเช่นนั้นทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหวามใจเพราะมันช่างไม่ผิดไปกับท่าทีของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งในเครื่องแบบนักเรียนในเรือแขวนกระบี่สั้นปลอกรมดำหุ้มสีทองดุมที่คอสุกปรังมันเพิ่งมีเม็ดเดียวเท่านั้นเองผู้ยืนอยู่กลางแดดสีเหลืองอารามแห่งรุ่งอรุณของวันอาทิตย์หนึ่งเมื่อปลายปีมาแล้วแต่อย่างไรเลยเขาจำได้ดีถึงรอยยิ้มที่แจ่มใสเหมือนเด็กเล็กๆคุณสุดครับนี่คือกัปตันน่านแห่งราชนาวีไทยน่านตะโกนบอกกับเขาในวันนั้นเขายังคงเคลื่อนรถต่อไปช้าๆอย่างใจลอยขับท่านห่านอันนิจจานั่นเป็นเพียงความฝันของนักเรียนในเรือร่างใหญ่คนหนึ่งผู้ซึ่งคาดคิดไปว่าครั้งหนึ่งที่มนุษย์ขุดหลุมลงไปวางศิลาฤกษ์และก่อแกนเหล็กขึ้นแล้วสิ่งที่ตามหลังการกระทำเหล่านั้นจะต้องเป็นรูปร่างของอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะเสมอไปนานไม่ได้คิดแต่เขาเชื่อเช่นนั้นว่าโครงเหล็กของความมุ่งหมายในชีวิตแท้จริงมันเป็นเพียงวัตถุธาตุซึ่งเปราะเหลือเกินต่อการโยกคลอนของชะตากรรมซึ่งเพียงแต่มันยื่นมือเข้าไปแตะต้องเท่านั้นก็จะทลายลงมาแหลกละเอียดต่อหน้าต่อตาของผู้ที่สร้างมันขึ้นข้าพเจ้าอดใจหายไม่ได้เมื่อเหลือเห็นภาพเรือสีเทาที่ตะคุ่มอยู่บนละลอกเล็กๆของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งช้าๆนานๆจะแวบตะเข็บสีตะกั่วขึ้นสักครั้งหนึ่งจากการลูบไล้ของแสงดาวบนฟ้าสูงแน่ละภาพเรือรบเช่นนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะตกไปอยู่ในมโนคำนึงและความฝันของน่านมาช้านานเหลือเกินน่านฝันถึงตัวเองบนหอบังคับการขณะที่พลิกหน้าสมุดประวัติศาสตร์และพบชื่อเนลสันผู้สร้างสมัญญา Absolute Laws of the Sea ในการรณรงค์ทางทะเลครั้งสำคัญยิ่งที่แหลมฟาวก้าให้กับประเทศแม่ของเขาน่านฝันและฝันแต่น่านได้พบอะไรบ้างจากฝันนั้นเขาทราบดีเท่าๆกับน่านว่าตัวเขาเองได้พบอะไรจากฝันนายแพทย์สุดทราบเพราะวันหนึ่งห่างจากที่น่านตะโกนบอกกับเขาว่านี่ครับคือกัปตันน่าน3ปีที่เขามีโอกาสยืนอยู่กับน่านที่ท่าสิริราชเพื่อรอเรือซึ่งจะรับเขาข้ามฟากแล้วก็จ้องภาพเรือรบหลวงซึ่งทอดสมอเขม็งถึงอยู่ไม่ห่างไกลออกไปเท่าใดนักอยู่ด้วยกันมันเป็นปลายฤดูหนาวปี2489ซึ่งนายแพทย์สุดยังจดจำได้เสมอเขายังจำได้ภาพของน่านที่ยกมือขึ้นลูบหน้าผากขณะกระแสลมหอบไอน้ำเย็นขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามนานจ้องดูภาพเรือปิ่นสีเทานั้นนิ่งนานคล้ายกับจะบอกถึงความอาลัยที่ท่วมท้นดวงใจร่างใหญ่โตของเขาซึ่งซ่อนอยู่ในกางเกงสีเทา
และเบลเซอร์สักหลาดสีเนวี่บลูทอดลงไปในลำน้ำใบหน้าที่เขียวด้วยเคราและกล้านเกรียมจนเกือบจะเป็นสีทองแดงนั้นอ่อนลงจนเกือบจะเศร้ามันผิดกันเสียจริงจังกับน่านในระยะปีหลังๆที่เขาออกจากนักเรียนในเรือแล้วซึ่งเต็มไปด้วยความก้าวร้าวและก็ดุดันคุณสุดเคยคิดบ้างไหมว่าในขณะที่มนุษยชาติกำลังดิ้นรนอย่างสุดเวียงเพื่อเรียกร้องความเป็นอิสระเสรีอย่างแท้จริงจากพฤติกรรมที่บีบคั้นอยู่ไม่ว่าจะเกิดแต่กลุ่มชนที่รวมกันขึ้นด้วยเรียกตัวเองว่าประชาชาติซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มชนอื่นๆหรือจะเอกชนแต่ละคนก็ตามสิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่อาจทำได้แม้ใช้เวลาจนตลอดชีวิตและด้วยวิธีปฏิวัติปฏิรูปอันเป็นวิธีการที่เขาได้ใช้มันและพบความสำเร็จมาแล้วสำหรับความดิ้นรนข้างต้นก็คือการหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการบีบบังคับของชะตาชีวิตซึ่งก่อความสำคัญให้กับชีวิตมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จักจบสิ้นนานยกมือขึ้นลูบหน้าผากอีกครั้งหนึ่งนายแพทย์สุดสังเกตว่ามือนั้นสั่นเปล่านะผมไม่ได้โยนความเลวทรามที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ให้กับความผิดของโชคชะตาแต่มันอดคิดไม่ได้เท่านั้นเองผมเคยฝันที่จะเป็นกัปตันน่านของเรือรบลำใดลำหนึ่งแห่งกองทัพเรือไทยซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรือที่ทอดสมอแลเห็นอยู่นี้ก็ได้ใครจะรู้หากชะตากรรมจะไม่จับผมเหวี่ยงไปจากถนนสายเดิมของผมหากไม่มีสุชาดาเขาพยายามยิ้มแล้วก็นิ่งไปนานแต่ผลที่สุดเป็นอย่างไรผมเพิ่งคิดออกตอนนี้เองว่าแม้ผมอาจจะได้เป็นกัปตันน่านโดยสรรพนามที่ลูกเรือของผมเรียกแต่โดยความจริงผมไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ากุ้ยผู้ซึ่งปล้นอาหารไปจากกระเพาะของคนไทยทุกคนและนักเดินเรือที่ลักลอบเอาสินค้าหนีภาษีเข้ามาในประเทศนั้นแต่อย่างใดเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่นายแพทย์สุดมีโอกาสได้พบกับน่านอินทราวุธน่านข้ามฟากมาหาเขาที่หอนักเรียนแพทย์แต่เช้าคิดถึงไม่ได้พบคุณสุดเสียตั้งหลายเดือนนานเปิดยิ้มกว้างเห็นฟันขาวเช่นทุกครั้งของเขาขณะที่พูดเช่นนั้นนายแพทย์หนุ่มในขณะนั้นมองนานอย่างเต็มตาก่อนจะเอ่ยทักไปว่านี่นานคุณดำและผอมไปหน่อยนะนี่คุณกลับจากสิงคโปร์เมื่อไหร่ล่ะหลายอาทิตย์แล้วครับที่จริงอยากมาหาคุณสุดตั้งนานแล้วแต่ต้องยุ่งอยู่กับธุระหลายอย่างขณะที่เขาพูดถึงธุระนานเปิดถุงเล็กๆที่ทำด้วยหนังอย่างดีที่เขาหิ้วติดมือมาด้วยนี่ครับมีของมาฝากคุณสุดด้วยนายแพทย์หนุ่มมองดูบุหรี่โกเฟรต5กระป๋องที่ตั้งเรียงอยู่ตรงหน้าแล้วก็แอบถอนใจเบาๆแน่นอนมันไม่ได้มีอากรสแตมป์ของกรมสรรพสามิตคาดปิดอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเพียงบุหรี่ที่ลักลอบเอาเข้ามาโดยปราศจากความรู้เห็นหรือทำเป็นไม่รู้เห็นของด่านศุลกากรไม่ควรต้องลำบากถึงแค่นี้เลยครับคุณน่านทำให้คุณต้องเสี่ยงเปล่าๆถ้าเท่านั้นได้ว่าเสี่ยงผมก็คงทำอะไรอย่างที่ผมกระทำทุกวันอยู่นี้ไม่ได้เลยและประตูคุกก็คงจะทางและดึงผมไปนั่งจมอยู่ในนั้นเสียนานแล้วนายแพทย์สุดนิ่งอึ้งไปนาน
น่านพูดถึงประตูคุกอย่างไม่หวั่นไหวและดูเหมือนจะเยาะเย้ยเสียด้วยซ้ำการเวลาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไปมากเหลือเกินเขาลูบคลำกระป๋องบุหรี่เหล่านั้นและในที่สุดก็เปิดมันขึ้นกระป๋องหนึ่งดึงมวนบุหรี่ขึ้นมาคาบแล้วก็จุดไม่ขีดแล้วนี่คุณจะออกเรือเมื่อไหร่ล่ะสัปดาห์หน้าครับอย่างเคยเหรอครับถูกแล้วผมเนี่ยเป็นห่วงคุณเหลือเกินนานเมื่อไรจะเลิกเสียทีรู้หรือเปล่าเมื่อ 2-3 วันนี้หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวเรื่องกองทัพเรือจะให้ความร่วมมือกับศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบเอาข้าวของนอกประเทศทางทะเลอันตรายมันมากขึ้นทุกวันศุลกากรอาจมีเรือยามฝั่งใช้และบางทีจะได้นายทหารในกองทัพเรือมาใช้อาวุธเหล่านั้นอีกด้วยแต่นั่นกลับหัวเราะอย่างขบขันต่อคำเตือนนั้นฟันของเขาดูขาวโพลนจัดขึ้นในระหว่างสีทองแดงเกรียมของใบหน้าและเคราแข็งๆที่ขึ้นเขียวชอุ่มก่อนที่เขาจะกล่าวต่อไปว่าชะพี่หวังเถอะเรือยามฝั่งยังดีที่สุดก็เรือเร็วติดปืนกลสักกระบอกหนึ่งไฟฉายใหญ่สักดวงนายทหารเรือสักคนหรือสองคนสำหรับใช้อาวุธนั้นเท่านั้นเองเชื่อผมเถอะคุณสุดแล้วเท่านั้นคุณคิดหรือว่าผมจะกลัวผมก็มีคุณสุดเชื่อไหมปืนกลหนักเสียด้วยเราเตรียมตัวสำหรับข่าวที่คุณบอกนั่นแหละเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ขนข้าวออกครั้งใหญ่สุดและ 50,000 บาทเป็นส่วนแบ่งที่ผมจะได้เพียงแต่นำเรือเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ได้สำเร็จงั้นหมายความว่าครับถูกแล้วการต่อสู้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนหากจะมีการจับกุมกันและผมเชื่อว่ามันต้องเกมลงด้วยผมเป็นผู้ชนะง่ายเหลือเกินครับดับไฟฉายเรือลำนั้นด้วยกระสุนนัดแรกและชุดต่อมาสำหรับพลประจำปืนที่ติดตั้งเห็นง่ายเหลือเกินบนหัวเรือพวกนั้นคงไม่คิดว่าเราจะมีอาวุธต่อสู้ปล่อยให้ไล่เข้ามาสัก400เมตรเห็นจะกำลังดีระยะนี้เป็นระยะแม่นยำที่มือผมเองต้องยิงไม่พลาดและต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะบ่ายหัวเรือกลับแทนที่จะวิ่งไล่ตามเราหากยังประสงค์ที่จะมีชีวิตอยู่นายแพทย์สุดได้ฟังเช่นนั้นด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเขารู้สึกอนาจใจและปรารถนาเหลือเกินที่จะให้สุชาดามานั่งอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะได้เห็นประกายตาลุกโชนและฟังประโยคดุดันเหล่านั้นแทนตัวเขาเพื่อที่จะได้ตระหนักว่ามือขาวเล็กๆของเธอได้บิดเบือนวิถีชีวิตของชายผู้หนึ่งให้กลับเป็นตรงกันข้ามยันหน้าเสียวสยองเพียงใดแต่มันเป็นความผิดของสุชาดาแน่หรอจนบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่ใจที่จะให้คำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเองสุชาดาเป็นเด็กสาวใบหน้าหวานผิวละเอียดค่อนข้างไปทางสีของดอกกระเกดดวงตาสุกปลั่งและมีท่าทางสังเกตเหลือเกินข้าพเจ้าได้พบเธอเสมอทุกครั้งที่ยืนรอรถอยู่ในเวลาเช้าขณะเมื่อยังเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์อยู่ที่จุฬาและเมื่อพูดถึงทุกครั้งที่ข้าพเจ้าพบก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงน่านด้วยเหมือนกัน
พราะนานชอบมาคลุกอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าหอบหนังสือมานอนค้างอ่างแรมอยู่ด้วยนานๆบางกระบือเงียบดีผมชอบเขาบอกอย่างนั้นและความจริงก็เป็นเช่นนั้นบ้านข้าพเจ้าที่เช่าอยู่ที่บางกระบือนั้นนอกจากตัวข้าพเจ้าเองกับพี่ชัยซึ่งเรียนหนังสืออยู่แผนกเดียวกันก็มีเพียงป้าแช่มสำหรับซักเสื้อผ้าให้เท่านั้นเองนานตกหลุมรักสุชาดาในวินาทีแรกที่เขาเห็นและรักเท่ากับความหลงของเทพอัลเฟอุสที่มีต่อนางไม้อเรทูซาในเทพนิยายของกรีกนายแพทย์หนุ่มคิดเช่นนั้นเพียงแต่ว่าภายหลังที่ด้านด้นตะโกนก้องอยู่กลางหมอกทึบติดตามไปทุกหนทุกแห่งบนเกาะซิซิลีอัลเฟอุสได้ชนะหัวใจอเรทูซานางไม้ซึ่งมีลักษณะอันเพลิดพริ้งสมความปรารถนากระทั่งทำให้พวกกรีกเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งเขาคว้างดอกไม้ลงไปในลำน้ำอัลเฟอุสแม่น้ำนี้จะพาเอาไปให้คู่รักของตนได้และจะไปปรากฏขึ้นที่น้ำพุอเรทูซาในเกาะซิซิลีแต่นั่นกลับไม่ได้ลิ้มมัทุรสแห่งความสมหวังนั้นเลยน่านเคราต่อสิ่งที่เรียกกันว่าความรักน่านขาดเกินไปสำหรับเพศตรงข้ามนายแพทย์หนุ่มจำได้ดีมันกินเวลา4เดือนต่อมากว่าน่านจะมีโอกาสบอกกับเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาได้รู้จักกับสุชาดาแล้วข้าพเจ้าเฝ้าดูความสัมพันธ์ของนาและสุชาดาอยู่ด้วยความหวาดหวั่นนาเป็นคนจริงจังต่อชีวิตมากเกินไปข้าพเจ้ารู้ดีครั้งหนึ่งที่นาบอกว่ารักมันหมายถึงรักและรักเสมอไปตลอดชีวิตแม้ว่าเด็กสาวผู้นั้นจะให้ความสนิทสนมกับนาในระยะเวลาที่เนิ่นนานต่อมาพอที่จะไปดูหนังกับน่านและเที่ยวไปในชุมชนต่างๆตามลำพังข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าฝันหวานของน่านจะกลับกลายเป็นรูปร่างอันแท้จริงขึ้นมาได้ยังน้อยความสนิทสนมเช่นนั้นสุชาดาก็ได้ให้กับอีกหลายคนเหลือเกินและมากกว่านั้นรสนิยมระหว่างเขาทั้งสองต่างกันราวฟ้ากับดินข้าพเจ้าเกรงนักว่าความรู้สึกของน่านจะทนทานไม่ไหวต่ออารมณ์ที่คงจะพุ่งจนสุดขีดเมื่อทราบว่าความหวังของตนแหลกทลายลงในวันหนึ่งห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็พักเอาไว้ตรงนั้นก่อนกันละกันนะคะสำหรับโบ๊ทอฮอยครับผมเรากลับมาที่เรื่องของกิจกรรมกันบ้างดีกว่าครับช่วงที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจะอินไปกับเรื่องราวจนกระทั่งแทบไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยนะคะรากยาวลากยาวเลยครับพี่แหมพอเวลามาเจอกับวรรณกรรมที่มีพลังทางความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอินไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีความรู้สึกเหมือนเราบ้างหรือเปล่าอย่างน้อยคนผู้ฟังต้องอยากไปทะเลบ้างเลยครับอ่านตอนนี้จบหรือฟังตอนนี้จบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกอินกับเรื่องไหนอย่างไรนะคะลองค้นหาข้อมูลหรือว่าข้อความนะคะช่วงตอนที่คุณรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะบอกต่อแล้วก็อ่านมาให้เราได้ฟังหน่อย
ครับผมเอามาแบ่งปันความประทับใจความชื่นชอบนะคะคือเชื่อแน่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมีหนังสือเปลี่ยนชีวิตหรือว่าเป็นหนังสือที่ตัวเองประทับใจใช่แล้วแล้วก็หนังสือเหล่านั้นมันก็อาจจะมีบางย่อหน้าหรือว่าอาจจะมีบางหน้าหรืออาจจะมีวรรคหนึ่งที่มันโดนอ่ะครับมันโดนใจของเรานะคะแล้วก็มากระทบกับความรู้สึกบางอย่างแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดบางอย่างหรือบางทีอาจจะเป็นย่อหน้าหรือว่าอาจจะเป็นข้อความนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขก็ได้เช่นกันค่ะก็อยากให้ลองเลือกนะคะข้อความในหนังสือเล่มไหนก็ได้ค่ะที่เป็นเล่มโปรดเล่มประทับใจของคุณนะคะเลือกข้อความที่คุณอยากจะแบ่งปันอยากจะส่งต่ออยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยได้อ่านด้วยได้ฟังด้วยด้วยเสียงของคุณเองค่ะกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังส่งกันมานะครับคลิปเสียงความยาวไม่เกิน5นาทีครับผมไม่ต้องถึง5นาทีก็ได้นะครับอันนี้เราแค่กำหนดเอาไว้ว่าไม่ให้เกินแต่ขาดได้นะคะครับไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเป๊ะ เดี๋ยวจะเครียดว่าโอ๊ยตายแล้วต้อง5นาทีเลยเหรอเนี่ยอาจจะ1นาทีหรือบางคน45วินาทีก็โอเคแล้วครับผมถ้าคุณคิดว่าข้อความตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สุดแล้วครับอยากแชร์ให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะอีกหนึ่งคลิปที่คุณผู้ฟังส่งมาแบ่งปันกับเราใช่แล้ว อยากจะให้คุณจิตรินนะคะชี้แจงกติกาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ของรางวัลได้เลยครับผมค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกกันในกิจกรรมของเรานะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังอ่านหนังสือจะเป็นวรรคหรือจะเป็นท่อนที่ตัวเองชอบก็ได้ครับส่งมาทางอีเมลของผมนะครับ jitrin แล้วก็ตัว m นะครับหรือว่าจิตริน m นั่นแหละครับ @thaipbs.or.th ครับผมแล้วก็ตอนส่งมาอยากให้แนบรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือที่อ่านแล้วก็เขียนบรรยายมาเล็กน้อยนะครับว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ก็คือขอโทษนะครับมี3อย่างนะครับที่ต้องส่งมามีรูปถ่ายผู้อ่านกับหนังสือมีคลิปเสียงความยาวไม่เกิน5นาทีแต่ขาดได้นะครับแล้วก็มีเขียนบรรยายมาว่าชอบหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรครับผมแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับเลือกออกอากาศ9ท่านนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นกระเป๋าพับจากไทย PBS นะครับน่ารักมากค่ะเกกูดน่าใช้ที่สุดนะคะครับผมแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยในช่วงนี้ด้วยใช่แล้วหรือว่าเมื่อกี้ผมพูดเร็วไปหรือว่าฟังไม่ทันก็ไปติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับมีเป็นหน้ากิจกรรมเขียนแปะไว้อยู่ครับผมอือฮึค่ะสอบถามมาได้เลยนะคะแล้วก็หนทางการติดต่อกับห้องสมุดหลังไมค์ก็อย่างที่เคยแจ้งไว้บ่อยๆนะคะว่ามีอยู่3ช่องทางด้วยกันสงสัยอะไรอยากพูดคุยทักทายแนะนำติชมเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังนะคะก็inbox มาอาจจะเป็นเพจไทย PBS podcast นะคะหรือว่าเป็นเพจรัศมีมณีนินหรือช่องทาง YouTube ค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องทางเรียกว่าเป็นประตูใหญ่เหมือนกันนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปที่คุณได้ฟังไปแล้วก็สำหรับวันนี้มีความเห็นนะคะมีข้อความที่คุณจิตรินได้ไปเก็บมาจากคลิป YouTubeที่คุณได้ฟังทิ้งเอาไว้หลายข้อความอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะก็หลายข้อความอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวรพัฒน์คุณอิสรภาพคุณโอลานคุณปูปิสก็ทุกคนก็คือให้กำลังใจมาครับประมาณว่าฟังเพลินน้ำเสียงเพราะจริงๆน้ำเสียงของคุณรัศมีและคุณจิตรินฟังแล้วอยากหลับง่วงเหรอครับเอาไม่ใช่ครับตกลงนี่มันเป็นคำชมใช่ไหมคือตอนแรกผมก็ถามกลับไปว่าหลับเพราะว่าอ่านไม่ดีเหรอครับเขาบอกว่า
เพราะว่าฟังแล้วมีเสน่ห์มากชวนฟังเคลิ้มหลับไปเลยอะไรอย่างนี้อ๋อก็ถ้างั้นเดี๋ยววันหลังนี้เราจะอัดเทปขายดีไหมคะ แข่งกับพวกยานอนหลับอะค่ะพวก ASMR ใช่ไหมครับพี่นะอันนี้ดีด้วยไม่มีไซด์เอฟเฟกต์นะคะครับหลับแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสครับ แล้วก็มีล่าสุดเลยครับเมื่อคืนนี้ก่อนเข้ามาอัดคุณกล้าก็ส่งข้อความมาว่าตอนนี้สนุกมากออกเป็นตอนของเหมเวชกรครับพี่บอกว่าตอนนี้สนุกมากครับเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมากนะครับมีคุณวรพัฒน์ครับพี่อันนี้เป็นเชิงบอกความในใจหลังจากฟังจบอันนี้อยู่ในคลิปไหนคะอยู่ในคลิปออกของจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสครับเขียนมาว่าติดตามฟังอยู่ครับสนุกและตื่นเต้นดีบลผมมีเล่มนี้อยู่หนึ่งเล่มฟังจบแล้วต้องไปหยิบมาอ่านเลยครับโอ้โหยินดีเลยครับจริงๆเป้าหมายของรายการเรานี่ก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วไปอ่านนี่แหละครับใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะยินดีมากๆเพราะว่าจุดมุ่งหมายของห้องสมุดหลังใหม่คือใช้การอ่านคือใช้การฟังส่งเสริมการอ่านนะคะคาดหวังว่าเมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวในหนังสือเล่มที่เรานำมาเล่าให้ฟังนำมาอ่านให้ฟังเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแหมเล่มนี้น่าสนใจจังเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเอ๊ะถ้าอ่านเองจะเป็นยังไงแล้วก็เกิดการขยายผลไปอ่านต่อแต่ถ้าเกิดสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสายตาอย่างเช่นผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ก็สามารถใช้ให้เราอ่านแทนได้นะคะใช่แล้วครับก็จบที่นี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ่านแล้วรู้สึกแบบมันต้องอ่านเองอยากไปดูอยากไปรู้ว่าจริงๆต้นฉบับเขาว่ายังไงอันนั้นก็ดีค่ะได้ทั้งสองเวอร์ชันเลยครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นข้อความสุดท้ายแล้วครับผมอันนี้จากคุณชนนิพาพีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีคุณจิตรินฟังไปแล้วอ้าวเห็นหน้าท่านโกษาปานเป็นหน้าของคุณเก่งชาติชายสังหันจากบุพเพสันนิวาสอ๋อคุณเก่งชาติชายงามสันหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาแสดงเป็นโกษาปานนะคะในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสครับผมจินตนาการล้ำเลิศครับพอเราอ่านจดหมายเหตุโกษาปาแล้วเอาไปเทียบกับคุณเก่งชาติชายนี่ก็อาจจะไม่ได้ล่ำบึกแบบขนาดนั้นแต่ก็มีความ องอาจทรงๆนั้นได้อยู่ใช่ไหมพี่น่าจะได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้กล้ามใหญ่กล้ามโตขนาดนั้น ซิกแพคมาเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันสินะครับ ประมาณนี้ครับข้อความทาง YouTube ครับผมค่ะขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งผ่านมาถึงพวกเรานะคะมีคุณผู้ฟังค่ะคุณณัฐกานะคะถามมาในเพจรัศมีมณีนินนะคะที่ไปโพสต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมอ่านดีอ่านดังเอาไว้บอกว่าคนหนึ่งส่งได้กี่คลิปคะครับค่ะก็แจ้งไปแล้วนะคะว่า1ท่านต่อของรางวัล1ชิ้นแต่คลิปเนี่ยส่งได้ไม่จำกัดเลยค่ะใช่แล้วครับผมถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีส่งมาหลายๆชิ้นก็ได้เดี๋ยวเราเลือกให้นะคะแล้วถ้าดีเหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดมากกว่า1ชิ้นได้ค่ะครับผมก็เรื่องกิจกรรมก็ประมาณนี้ครับพี่เราไปฟังคลิปเสียงกันเลยดีกว่าไหมครับพี่ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคุณณสิริวรรณนะคะจากอเมริกาซึ่งก็เป็นดินแดนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังท่วมทับด้วยโควิดท่วมทับด้วยประเด็นปัญหาการเหยียดสีผิวและหลายอย่างเลยนะคะแต่โควิดนี่ก็ยังตัวเลขนี่ก็ยังมาเรื่อยๆนะคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้โดยเฉพาะคนไทยนะคะต้องระวังตัวเรียกว่าคือ
ชีวิตก็คงจะไม่ได้สนุกสนานไม่ได้อิสระเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังคุณผู้ฟังนะครับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้ด้วยนะคะกับเหตุการณ์วุ่นวายกับอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นกำลังใจค่ะและถ้าเกิดช่วงเวลาที่อาจจะต้องอยู่บ้านมากขึ้นก็อยู่กับห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับให้เราเป็นเพื่อนค่ะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่คุณสามารถที่จะใช้ฟังเพลินๆในขณะที่อยู่บ้านหรือว่าทำการงานอื่นๆไปด้วยนะคะเอาละสำหรับเรื่องคลิปที่คุณน้าสิริวรรณส่งมาเนี่ย เป็นคลิปเสียงนะคะอ่านหนังสือดอกไม้สดใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะกับเรื่องที่ชื่อว่าผู้ดีครับผู้ดีเนี่ยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาอ๋อสมัยก่อนนู้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่แน่ใจเป็นผลงานของผู้ที่ใช้นามปากกาว่าดอกไม้สดก็คือมงหลวงบุปผานิมานเหมินครับสำหรับนวนิยายเรื่องผู้ดีเนี่ยสั้นๆเลยนะผู้ดีคือเหมือนกับเป็นการอธิบายนะว่าคนที่เป็นผู้ดีอะความเป็นผู้ดีเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของหนังสือนวนิยายผู้ดีที่คุณณสิริวรรณประทับใจแล้วก็อ่านส่งมาให้เราฟังเอาละคุณจิตรินพร้อมหรือยังคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะกับนวนิยายเรื่องผู้ดีจากคุณผู้ฟังในห้องสมุดหลังไมค์ค่ะเรื่องนี้นี่เคยใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนมัธยมเมื่อหลาย10ปีมาแล้วค่ะจะอ่านจากหน้าที่233ปิดฝาหีบยกเก้าอี้มาตั้งตรงหน้าตู้ปีนขึ้นบนเก้าอี้เอื้อมหยิบหีบกระดาษบนหลังตู้หีบซ้อนกันอยู่หลายใบหล่อนพยายามจะหยิบใบล่างซึ่งใหญ่สุดคาดว่าจะยกหีบบนลงมาด้วยได้แต่ข้อมือของหล่อนไม่แข็งพอกับน้ำหนักหีบก็หล่นโครงลงมาใส่ตัวหล่อนทั้งตั้งว้ายตายแล้ววิมลอุทานทำให้ตัวส่วนเก้าอี้เอนหากเท้าไวก้าวลงบนพื้นห้องเสียจึงทันไม่ล้มลงหล่อนบ่นว่าเกือบตีลังกาน่ะบ้าจังเลยสุดใจยืนหัวเราะเฉยอยู่วิมลเปิดหีบหยิบห่อเสื้อที่ต้องการออกมาได้ร้องว่าอยู่นี่เองสุดใจก็ปลาดเข้ามาฉวยห่อจากมือเจ้าของแล้วนำไปแก้คลี่ดูบนเตียงวิมลเปิดฝาหีบแล้วก็ไปยืนมองดูเสื้อด้วยความรักสุดใจเงยหน้าขึ้นมองหล่อนและพูดว่าให้เขาแล้วอย่ายืนมามองอีกเลยเดี๋ยวจะเสียดายเปล่าฉันยังไม่ได้บอกให้วิมลตอบเรียบๆดวงตาเป็นประกายคมกริบท่องสุภาษิตของคุณพ่อให้ฉันฟังเสียก่อนสิฉันถึงจะให้ภาษิตอะไรล่ะสุดใจถามอย่างมืดแปดด้านภาษิตที่เธอจำได้ดีนะแล้วก็เคยชอบด้วยที่ท่านเคยพูดเสมอเวลาที่มีใครมาขออะไรนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและสุดใจก็ร้องออกมาโดยซื่ออ๋อนึกได้แล้วก็คนมันหน้าด้านขอใครจะหน้าด้านไม่ให้ล่ะใช่ไหมใช่แล้วขอบใจเสื้อตัวนั้นเป็นของเธอแล้วแหละไอ้เรื่องที่จำของไม่ได้นี่ร้ายจังนะหล่อนบ่นขณะที่ผลักขีบขึ้นบนหลังตู้จะเอาอะไรทีนึงก็หากันแทบเป็นลมฉิวฉิวขึ้นมาบางทีอยากจะคว้างของทิ้งไปให้พี่นาฏหมดเลยเห็นฤทธิ์ของการไม่มีเบารองมือรองตีละสินะนี่แหละฤทธิ์ของความไม่มีเงินใครไม่เคยพบกับตัวก็ไม่รู้สึกพบเข้าเมื่อไหร่ถึงจะร้องว่าอ้ออย่างนี้เองนี่เป็นการแก้ความเคลาของตนเมื่อครู่ก่อนนี้พอดีกับหีบใบสุดท้ายพ้นจากมือสุดใจก็กลับไปนั่งชมเชยวัตถุที่ตนได้รับมาประมาณหนึ่งนาทีต่อมาวิมลจึงมายืนข้างญาติสาวสีหน้ายิ้มแย้มหล่อนพูดว่าเธอเองก็รับแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนจนเราพูดกันได้เต็มปากแล้วล่ะแล้วก็จำไปบอกคนที่เขาคิดเหมือนอย่างเธอด้วยนะว่าไอ้ความจนน่ะมันมี2ชนิดจนอย่างสิ้นคิดกับจนอย่างผู้ดีชนิดที่จนอย่างสิ้นคิดน่ะจนทั้งเงินจนทั้งความคิด
คือจนและไม่คิดที่จะต่อสู้ความจนในทางที่ถูกที่ควรมัวแต่คอยอิจฉาคนอื่นแล้วก็ตีโพยตีพายว่าตัวจนจนอย่างผู้ดีนะจนแต่เงินเรื่องความคิดไม่จนเป็นอันขาดถึงยังไงยังไงก็ไม่งอมืองอตีนให้คนเหยียบหัวแล้วก็ไม่เที่ยวงอนง้อขอพึ่งอะไรของใครด้วยจนอย่างผู้ดีนะครับพี่เห็นไหมทีเด็ดอยู่ตรงท้ายนี่แหละครับจนอย่างผู้ดีกับจนอย่างที่ไม่ใช่ผู้ดีครับโอ้โหเจ็บแสบคือเล่นกับคำว่าผู้ดีปกติเวลาที่เราพูดถึงคำว่าผู้ดีเนี่ยมันจะออกไปในทางเหมือนต้องรวยต้องไฮโซชาติตระกูลดีครับมีฐานะดีเป็นเซเลบริตี้นามสกุลเก่าแก่ใช่ต้องมีนะแล้วก็คนที่เอ่ยถึงคำว่าผู้ดีเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นอาการแบบไปแซะเขาด้วยเหมือนกันเป็นผู้ลากมากดีมาจากไหนเหรอจ๊ะผู้ดีตีนแดงอะไรทำนองนั้นแต่ว่างานของดอกไม้สดเนี่ยอธิบายว่าจริงๆแล้วคำว่าผู้ดีโดยความหมายของมันจริงๆมันอาจจะไม่ได้หมายถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยเข้าใจครับอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ชาติกำเนิดหรือว่าฐานะทางการเงินแต่ว่ามันหมายถึงการจัดการกับชีวิต อาจจะหมายถึงทัศนคติที่มีต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็การแก้ปัญหาด้วยเหมือนอย่างในที่นี้ที่พูดถึงความจนใช่ไหมว่าเฮ้ยการจัดการความจนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคนที่จัดการความจนแบบพร่ำบ่นตีโพยตีพายเราเนี่ยเกิดมาจนไม่มีวาสนาเหมือนเขาหรอกหรือไม่ก็กลด่าคนอื่นครับก็จะเป็นแบบหนึ่งหรือบางคนที่เขาจนแต่เขาไม่พูดเยอะก็พยายามให้ตัวเองพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็พยายามจัดการแก้ปัญหาหาวิธีเพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันตรงนี้นะคะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณน้าเนี่ยเลือกข้อความตรงนี้ครับมันมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่คำว่าจนอย่างผู้ดีจนอย่างผู้ดีครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณน้าค่ะเดี๋ยวเราจะจนอย่างผู้ดีค่ะเราจะไม่พร่ำบ่นเยอะแยะเนาะครับเงินเดือนออกเราก็จะไม่บ่นแล้วว่าน้อยเหลือเกินเราจะคร่ำครวญให้น้อยลงนะคะครับเพราะว่าเราได้ฟังคำว่าจนแบบผู้ดีไปแล้วนั่นเองครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ส่งเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดดีๆมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณครับจะเห็นได้ว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างเนาะครับพี่ที่ส่งมาแล้วก็กระทบใจแล้วก็บางครั้งมันก็อาจจะเป็นอะไรเป็นมุมมองใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเหรอแบบนี้ก็มีด้วยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งปันกันนะคะกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะส่งเข้ามาแล้วเราก็กำลังรอฟังอยู่ด้วยนะคะครับตอนต่อไปก็มาฟังตอนจบนะคะของโบชอฮอยโบชอฮอยแล้วก็ลองมาฟังกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์กับเรานะคะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ